สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีกันอีกเช่นเคยครับพบกับผมครับเดอะบิ๊กบูมกรุมซุ้มอันซีนถ่ายชิมอิ่มด้ำรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้า Lazada แบบนี้ครับทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ตรงครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะผมก็ได้ทำคลิปรีวิวนะครับกล้องตัวใหม่ครับ 4K Ultra HD จาก Nanotech รุ่น2017กลางปีไปนะครับเพื่อนๆก็ถามกันมามากมายครับว่าเอ๊ะแล้วมันมีกล้องที่ดีกว่านี้ไหมนะครับมีงบสูงฮะอยากจะจ่ายได้เยอะกว่านี้ครับแต่อยากได้กล้องดีๆคุณภาพสูงๆเลยนะครับผมก็ได้สั่งมาอีกตัวนึงครับจาก Nanotech เช่นเดิมเลยนะครับเป็นรุ่นNanotech 2017 B1 ครับตัวนี้บอกเลยครับว่าเป็นกล้องคุณภาพสูงจริงๆนะครับเทียบเท่ากับกล้องดีๆแบรนด์ชั้นนำเลยทีเดียวนะครับแถมฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมีรองรับภาษาไทยการทำงานกับแอปพลิเคชันนะครับสมบูรณ์แบบที่สุดครับและก็ภาพคมชัดมากๆครับรวมถึงเพื่อนๆที่จะเอากล้องตัวนี้ไปถ่ายใต้น้ำครับก็สามารถจะลงน้ำได้ถึง30เมตรครับโอ้โหของดีขนาดนี้ครับเชียร์กันขนาดนี้เลยนะผมบอกเลยครับใช้แล้วติดใจจริงๆฮะถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวไปดูรีวิวการแกะกล่องกันก่อนเลยนะครับไปตอนนี้เราก็มาแกะกล่องครับ Nanotech 4K นะครับตัวใหม่เนี่ย2017นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวจอสัมผัสที่สำคัญครับตัวนี้เนี่ยเป็น Garo Anti Shock ด้วยนะฮะก็คือระบบกันสั่นในตัวนั่นเองครับถ้าไม่ต้องเสียเวลานะฮะเราก็จะมาแกะกล่องกันดูเลยดีกว่านะครับว่าข้างในเนี่ยของเป็นยังไงบ้างสำหรับในกล่องที่ให้มานะครับก็จะเป็นกล้องตัว B1 นะครับตัวจอทัชสกรีนครับซึ่งอยู่มาใน housing เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีคู่มือครับอยู่ในแฟ้มมาเรียบร้อยเลยสวยงามมากๆนะแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับก็มีแผ่นก้านะครับ 3M แบบนี้ผ้าเช็ดกล้องนะครับสายชาร์จและแอคเซสซอรี่ต่างๆอีกมากมายครับและที่สำคัญที่สุดครับนอกจาก housing ที่ให้มาตัวนี้นะครับมันจะเปลี่ยนฝาหลังได้ฮะฝาหลังแบบนี้เนี่ยเป็นพลาสติกครับมันทัชสกรีนไม่ได้ครับเขาก็ให้ฝาหลังมาอีกตัวนึงฮะเป็นสำหรับทัชสกรีนได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ครบชุดทั้งชุดมีแบบนี้เลยก่อนอื่นครับมาดูที่ตัว housing ที่ให้มากับกล้องกันก่อนครับโดยปกติเนี่ย housing พวกนี้สามารถดำน้ำลึกได้30เมตรนะเพื่อนๆที่จะซื้อไปเนี่ยใช้สำหรับการดำน้ำลึกนะครับก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยครับกับ housing แบบนี้นะหรือว่าจะเป็นใส่ตัวจอหลังที่เป็น touch screen ก็เอาไปดำน้ำลึกได้เช่นกันนะครับสำหรับ B1 นะครับก็ให้จอหน้าจอ touch screen มาเนี่ยความยาวถึง 2.45 นิ้วก็ถือว่าเป็นจอ wide screen นะครับสำหรับกล้องขนาดเล็กขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่ากว้างมากๆจริงฮะด้านหน้าครับก็จะเป็นเลนส์ fish eye นะครับแบบ170องศานะสามารถถ่ายภาพวิดีโอนะไม่ว่าจะเป็น 4K 2K 1080p หรือว่า 720p นะครับโดย 720p เนี่ยให้ frameless นะครับได้ถึง120 frameless นะก็ถือว่าสามารถถ่ายฉากแบบพวก slow motion แบบช้ามากๆนะครับแบบน้ำหยดได้ด้วยเช่นกันครับแล้วก็สำหรับการถ่ายรูปเนี่ยรองรับถึง16เมกะพิกเซลนะฮะสำหรับแบตเตอรี่นะฮะก็ถือว่าอึดประมาณนึงเลยนะครับก็ให้มาประมาณ 1,000 มิลลิแอมป์นะสำหรับการใช้งานต่อเนื่องเนี่ยแบตเตอรี่นะครับก็สามารถใช้งานได้ประมาณ45นาทีนะครับหรือว่าสูงสุดเนี่ยก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งฮะก็แล้วแต่ครับว่าเราเอาไปถ่ายอะไรถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับหรือว่าถ่ายไทม์แลปส์นะก็จะใช้ต่างกันที่สำคัญเนี่ย Nanotech เขามีการรับประกันให้ด้วยนะครับก็3เดือนนะหลังจากที่เราซื้อไปนะครับหมดสัญญา Lazada แล้วเนี่ยก็ยังมีประกันจากNanotechอีก3เดือนนะครับด้านหลังนะครับก็ใส่ SD card ที่เป็นไมโครการ์ดขนาดนี้ได้นะครับก็เล็กๆแบบนี้เนี่ยแหละนะครับส่วนที่แนะนำนะฮะว่าจะใส่การ์ดแบบไหนเนี่ยอย่าไปซื้อการ์ดถูกๆใส่นะครับสำหรับคนที่จะถ่ายภาพพยนตร์ถ่ายวิดีโอถ่าย 4K เนี่ยแนะนำเลยครับว่าอย่างน้อยเนี่ยการ์ดควรจะเป็นลักษณะของพวก U1 หรือว่าคลาสสิกขึ้นไปนะต่ำที่สุดคือคลาสสิกนะครับแต่คนต้องการ 4K เนี่ยแนะนำเลยฮะ U1 ครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเขียนไม่ทันแล้วมันจะโอเลอร์นะฮะและที่พิเศษที่สุดครับสำหรับเซ็นเซอร์นะที่คนบอกภาพกล้องตัวไหนชัดไม่ชัดเนี่ยตัวนี้ใช้เซ็นเซอร์ของ Sony นะครับจะเป็นรุ่น IMX078 นะก็ลองไปเช็คดูแล้วกันครับว่าอยู่ในแอคชั่นแคมของ Sony ตัวไหนนะครับด้านข้างนะครับก็สามารถเสียบแบตเตอรี่ชาร์จได้นะครับก็ผ่านช่อง USB แหละแล้วก็สามารถต่อสาย HDMI นะฮะแต่ก็ต้องเป็นพอร์ตเฉพาะของเขานะสำหรับคนที่ต้องการจะใช้ไมค์แยกนะครับเราก็จะต้อง
ต่อจากตรงนี้นะครับเป็นไมค์แยกแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นไมค์อินเทอร์นอลนะครับก็มีไมค์ในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีลำโพงในตัวอีกด้วยนะครับเมื่อเปิด power on นะครับเครื่องทำงานนะไฟด้านบนเป็นสีแดงนะครับไฟด้านหน้าเป็นสีน้ำเงินนะฮะด้านหลังก็มีหน้าจอขึ้นมาแล้วสำหรับตัวนี้นะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบใช้งานง่ายมากๆครับคนที่ไม่ถนัดฟังก์ชันภาษาอังกฤษนะครับสามารถเลือกฟังก์ชันภาษาไทยก็ได้นะฮะโดยกดไปที่ปุ่มรูปเฟืองนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็กดรูปเฟืองอีกครั้งนะเลือกเมนูนะครับเลือกภาษานะฮะก็เลือกดูครับว่าจะใช้ภาษาอะไรนะแต่ภาษาไทยเนี่ยผมว่ามันก็ยังกระโดดอยู่นิดนึงนะดังนั้นผมขอใช้ภาษาอังกฤษแล้วกันนะผมถนัดแบบนี้มากกว่านะครับในการตั้งค่าเซตติ้งครับเราสามารถเลือก resolution ในการถ่ายวิดีโอนะครับรวมถึง frame rate ต่างๆนะครับว่าจะเป็นแบบไหนได้นะครับก็มีเล็กสุดก็จะเป็น QVGA นะฮะก็จะเป็นไซส์เล็กๆเนี่ยเป็น240p แต่ว่าถ้าเกิดเราอยากถ่ายภาพวิดีโอที่ชัดๆแบบ Full HD เนี่ยก็ต้อง 720p ขึ้นไปนะส่วน frame rate เนี่ยก็แล้วแต่เราเลือกใช้นะครับซึ่งสูงสุดเนี่ยนะครับก็เราสามารถถ่ายได้ถึงระดับ 4K กันเลยทีเดียวนะแต่ผมถ่ายวิดีโอส่วนใหญ่เนี่ยโพสต์ YouTube ครับก็เป็น1080ครับ30 frame rate เนี่ยก็เป็นแบบปกติที่เราใช้งานกันเนี่ยแหละสามารถเลือกลักษณะของเลนได้นะครับเลนปกติเนี่ยถ้าเราถ่ายแบบ Fish Eye นะครับก็แบบวงกว้างสูงนะครับแบบนี้เห็นมั้ยโอ้ก็จะแบบเกินขอบฉากของผมไปเลยเห็นไหมครับลองมาเลือกครับทีนี้ลองดูปรับเป็นโหมดมีเดียมครับนะฮะก็จะเหมือนดึงซูมเข้ามาใกล้อีกนิดนึงนะครับแบบนี้เห็นไหมแต่ถ้าเราอยากถ่ายวิดีโอปกตินะครับไม่อยากให้หน้าบวมหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะผมก็แนะนำว่าให้เข้าไปที่โหมด narrow ครับนะก็จะเป็นภาพถ่ายแบบปกติเนี่ยแหละเห็นไหมนี่มันจะไม่บวมมากไม่วายมากนะเห็นไหมนี่เห็นไหมที่กว้างถ่ายกล้องแคบครับที่แคบถ่ายกล้องมุมกว้างนะLRBJ เคยพูดไว้ครับนะแล้วก็มีโหมด WDR นะครับถ่ายภาพย้อนแสงนะครับ Stabilization นะครับอย่างที่บอกครับตัวนี้เป็น Garo Anti Shock นะครับถ้าเราต้องการให้ภาพลดการสั่นไหวเนี่ยให้กดเปิดตัวนี้ด้วยนะแล้วเราลองดูนะครับนี่ผมเขย่ากล้องนี้นะฮะอันนี้คือเปิด Stabilization นะปึ๊บปิดครับแล้วเดี๋ยวถ่ายอีกครั้งนึงนะฮะแบบปิด stabilization ครับตอนนี้ปิด stabilization แล้วครับจะสังเกตได้ว่าก็มีการหน่วงให้ภาพนิ่งขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็เป็นวิธีที่เซ็นเซอร์ช่วยเราทำงานเนี่ยแหละถามว่ากล้องตัวนี้คมชัดไหมผมบอกเลยฮะว่าชัดมากๆครับในบรรดากล้องแอคชั่นแคมที่เคยทดลองมานะแต่ว่าก็ราคาสูงตามขึ้นไปด้วยนะครับการใช้งานหน้าจอนะฮะก็นอกจากจะกดไปที่ปุ่มเฟืองแล้วนะครับก็จะคือการสไลด์ฮะสไลด์ไปทางซ้ายขวาเรื่อยๆนะครับเลือกโหมดว่าเราจะถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายภาพนิ่งนะครับแบบนี้นะครับเลือกแบบนี้นะครับถ้าอยากจะดูย้อนหลังนะครับก็ให้กดที่ตัว play นะฮะก็สามารถดูย้อนหลังได้นี่ต่อมาครับถ้าเราสไลด์ลงครับก็จะเข้าสู่โหมดฮะว่าเราสามารถเลือกต่อ Wi-Fi กับโทรศัพท์มือถือนะครับเลือกใช้รีโมทเลือกล็อกแล้วก็เปิดปิดเครื่องนะครับด้านล่างมีลูกศรอยู่ใช้งานแบบนี้นี่เองครับแล้วเดี๋ยวสำหรับคนที่อยากจะดูฮะการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือนะฮะก็เดี๋ยวดูคลิปถัดไปเลยครับครับก็จบกันแล้วครับกับการแกะกล่องนะครับแล้วก็แนะนำการใช้งานเบื้องต้นกับกล้อง Nanotech 2017B1 ครับตัวนี้ก็รองรับประสิทธิภาพถึงขนาด 4K นะครับแล้วก็ถึงเรื่องของเฟรมเรทเนี่ยให้ได้สูงจริงๆครับสำหรับคนที่อยากเอาไปถ่ายช็อตแบบสโลโมชั่นช้ามากๆก็ทำได้นะครับรวมถึงเพื่อนๆที่มีปัญหากับเรื่องความคมชัดของกล้องแอคชั่นแคมเมรานะครับตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยครับคมชัดและการทำงานของไวบาลานซ์เนี่ยเทพมากๆครับจริงๆในกล้องตัวนี้ผมอยากจะรีวิวแล้วก็ทำคลิปต่างๆครับฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานอีกเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ว่าด้วยเวลาช่วงนี้เนี่ยมีของรีวิวเยอะแล้วก็จำกัดมากๆครับแต่ขอการันตีเลยครับว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมันดีจริงๆนะสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้กล้องเจ้า Nanotech B1 ตัวนี้ครับผมก็ได้ใส่ลิงก์ Lazada ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับสามารถไปสั่งซื้อเองได้เลยนะส่วนเพื่อนๆครับที่อยากจะดูคลิปการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันนะครับเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวกล้องเปล่าๆครับต้องการใช้งานกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันนะผมก็ได้ทำอีกคลิปนึงครับแยกไว้เดี๋ยวจะลงหลังจากคลิปนี้ครับเรื่องฟังก์ชันการใช้งานกับแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือนั่นเองครับ
และก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดามฮารู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada แบบนี้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ตรงนะครับแล้วก็วันเสาร์นะฮะแล้ววันอื่นๆด้วยครับ 20:00 ตรงเช่นเดียวกันเลยครับขอบคุณจริงๆครับที่ติดตามชมวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย